ำด่วนเด้อพี่น้องโซนอีสานส่งเสียงเด้อจ้าโอ้บ้านหนูบ้านหนูบ้านหนูThank you.
่งสูงมือกับชื่อเรื่องก็ได้ขอบคุณพี่น้องที่เดินทางมาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ด้วยรายการแล้วเจอกันที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วนะจ๊ะโตเกือบว่าคืนแล้วบอกไปหอโรงเรียนบ่น้องหรือแม่นไปรอผู้บ่าวที่มอเตอร์ไซค์ออกบ้านตั้งแต่เศร้าๆไปเรียนบ่น้องสาวหรือไปผู้บ่าวที่ต้องเสียสาวกลงหนึ่งวันนี้ไปเรียนบ่น้องมาเคยเลี้ยวเบิ่งเวลาสมาคือไรสิเทียงรัวว่ารักกันบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นใกล้โฟนพี่ก็ไฟฝัน
ู่ฝั่งนี้แม้ว่าน้องเมตตาว่าไอ้น้ำมาหาพี่สักทีคือลองดูสิข้างของรักกันรักกันเท่าไรจะคองโสดความเศร้าให้เงาใจไม่คอยคายเรานาบาดเดียวก็แก่เกินกาดมันเรือสำราญเกยท่าไรจะมาเมียงมองไม่ไม้ตายามไว้ชะลาย่อนยานก็แต่งงานเชิญมองเพียงมูแต่มองข้ามผ่านวันเลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อก็รูปร่างของพี่นี่พอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันพอทราบอายุพันตาละน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิดๆน้องอายุ30เชื่อว่าแม่บุญเลืออายุมากแล้วก็30ยังแจ๋วแจ๋วซะจนหน้าจีบโอ้แม่มาเผาเนื้อตันละน้องเอ้ยมามันเอามาตอน30โชมแม่แก้มสองยิ้ม30ดูสิยังสวย
าชีพเกือบได้เข้าโรงพยาบาลพี่อ่อนผู้สาวเสื้อขาวก็ยิ้มผ่านผู้เบาจับได้คอยรู้ไว้ตัวแค่ว่าเยี่ยวเดี๋ยวเดียวก็กลับแล้ววI'm not
สิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากให้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องที่ลองมาแล้วหากเองคิดวันนี้คือศักดิ์ศรีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากให้คิดทบทวนดูก่อนทุกคนเลยเตรียมตัว